ียครับดับเพลิงในพื้นที่นนทบุรีเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วจริงๆเพราะเป็นเจ้าหน้าที่ดับเพลิงด้วยพอเจองูเห่ามาโดนร้องเรียนไปเจ้าหน้าที่ดับเพลิงก็สวมวิญญาณหมองูเอามือไปจับงูเห่ามือเปล่าๆเลยแล้วตอนที่ประจันหน้ากับน้องงูตัวนี้พี่กู้ภัยพี่ดับเพลิงนายนี้เขาก็เห็นอยู่ว่าน้องเนี่ยขู่ฟ่อฟ่อเลยแล้วลักษณะการชูคอแผ่แม่เบี้ยแบบนี้คุณผู้ชมน้องพร้อมสู้นะฉกเลยแหละเออแล้วถ้าเป็นงูเห่าพ่นพิษโอ้ยดู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 นั่นเออถ้าเป็นงูเห่าพ่นพิษได้ด้วยน้องพ่นออกมานะครับแต่ว่าโชคดีตัวนี้ไม่น่าจะใช่งูเห่าพ่นพิษนี่เป็นฝีมือของเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเทศบาลนครปากเกร็ดนะครับคุณผู้ชมใช้มือเปล่าๆเนี่ยจับน้องงูเห่าตัวนี้เข้าไปซุกตัวอยู่ในห้องน้ำบ้านของประชาชนนะครับกองเชียร์ก็รอลุ้นอยู่ด้านนอกนะฮะคุณพี่ท่านนี้ชื่อพี่หลังครับพี่หลังโชคชัยชาญเอาวิรุธนะครับหลายคนตั้งฉายาว่านี่คือหมองูปากเกร็ดนะก็บอกว่าศึกษาวิธีการจับงูเนี่ยจากผู้เชี่ยวชาญโอ้แปลว่าพี่เขาเป็นคนที่รับการฝึกฝนมาเป็นอย่างดีนะครับก็จะคอยทำหน้าที่จับงูจับสัตว์เลี้ยงแล้วมีประสบการณ์มานานเกือบ10ปีเลยที่ผ่านมาจับงูที่เข้าบ้านคนเนี่ยในเขตเทศบาลนครปากเกร็ดไม่ต่ำกว่าหลักพันจ้ะเป็นพันตัวนะครับผู้ชมงูที่จับได้มากสุดก็คือน้องงูเหลือมฮะส่วนสัตว์เลื้อยคลานอื่นๆก็จะมีน้องตัวเหี้ยก็จับด้วยเช่นกันนะครับผู้ชมก็ต้องกำชับนะครับว่าถ้าเกิดเป็นประชาชนบุคคลทั่วไปไม่ได้เชี่ยวชาญห้ามใช้มือจับโดยเด็ดขาดนะครับใช้อุปกรณ์จะปลอดภัยกว่าแต่ถ้าเป็นงูชนิดอื่นๆก็ใช้วิธีการจับแตกต่างกันออกไปนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะใช้อุปกรณ์ด้วยกันทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นไม้หนีบหรือไม้ขอเกี่ยวก็ตามเอาสุดท้ายพี่หลังฝากเตือนว่าประชาชนนะครับช่วงหน้าฝนแบบนี้สัตว์เลื้อยคลานสัตว์มีพิษเนี่ยเขามักจะแอบเข้ามาในบ้านเราถ้าพบเห็นเนี่ยอย่าจับเองเด็ดขาดแจ้งเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญเราก็จะปลอดภัยนะครับขู่จังเลยดูสดดูย้อนหลังข่าวละครวาไรตี้ครบจบในแอปเดียว34 HD แอปโหลดฟรีโหลดเลย